ยวันนี้คุณเข่ามาดูปลานะพ่อจะมาซื้อกาแฟคุณเข่าก็มาดูปลานะปลาอะไรดูบ้างครับเฮ้ยยังไงพอเจอแล้วอุ้ยยังไงปลาเสือยังไงปลาเสือของเขาปลาเสือนี่ห้องนี่อุ้ยสวยนะไหนของนี่เขาอยู่นี่สามตัวนะนั่นปลาอะไรอ่ะปลากาเผือกลูกอันนี้ปลากาเผือกลูกปลากาเผือกปลาเผือกเหมือนกันกาเผือกนี่มาเยอะวิ่งมาเยอะนี่ปลาเสือเฮ้ยเขาจะปลาเสือได้เหรอปกติปลากาดำมันจะตัวสีดำลูกนี่ปลากาเผือกนะปลากาเผือกนอนปลาไหลเสือนอนตื่นแล้วนอนตื่นแล้วเหรอเขานอนตื่นแล้วเอาไปดูดิมีปลาอะไรอีกลูกไปเดี๋ยวไปดูดิโอ้มียังไม่เห็นนะขอมาดูแล้วดูทางนี้แล้วพ่อพาไปดูสิปลาอะไรบ้างนี่ค่ะเดินทางนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นไม่น่าจะมีปลาแล้วเนาะเดี๋ยวนี่อยู่นี่อุ้ยนี่เขาพอเจออะไรด้วยปลาเล็ดเผือกกับปลาตะเพียนเผือกนะนี่ปลาเล็ดเผือกนี่อุ้ยมาเต็มเลยเขามาต้อนรับคนเขานะนี่ตัวนี้ที่พ่อบอกว่าเป็นปลาแรดเผือกนะนี่ตัวนี้ก็เรียกปลาแรดเผือกอู้ยแรดเผือกสวยนะเขาอุ้ยมีปลาครับนี่ไงปลาแรดเผือกนี่เต็มเลยมีปลาตะเพียนด้วยปลาตะเพียนเผือกนะว้าวเห็นไหมมีปลาอะไรอีกนี่คุณเขาพอเห็นปลาซักเกอร์ด้วยปลาซักเกอร์เผือกมาดูนี่เร็วปลาดูกระจกอ่ะดูเนี่ยปลาดูกระจกนะนอนอยู่นี่ไงปลาดูกระจกเผือกเห็นไหมเขาเห็นไหมหนึ่งตัวแดดมันสะท้อนนะลูกนี่อุ้ยสองตัวเขาขึ้นมาตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองตัวโอ้มันสะท้อนแสงนะนี่เราเห็นปลาพวงด้วยนะนี่ปลาพวงขาวเห็นไหมตัวดำๆเนี่ยปลาพวงนะนู่นปลาพวงนะตัวสีดำๆเนี่ยปลาพวงขาวอุ้ยนู่นพอเจอปลาอะไรแล้วอีกแล้วมาดูดินู่นมันว่ายอยู่ใต้นู่นนะพอเห็นอยู่นะน่าจะเป็นปลาสวายเผือกหรือเปล่านั่นอ่ะเขานู่นมันดำน้ำไปแล้วพอถ่ายไม่ทันนะนี่ปลาว่ายตามเราด้วยเขาคิดว่าเราเอาอาหารมาให้นะนี่เขาปลาครับตัวนี้สวยด้วยนี่เห็นไหมตัวสีจมด้วยนี่โอ้ยว่ายแล้วนี่ตัวสีทองมาแล้วตัวสีทองมาแล้วสวยไหมนี่ปลาตะเพียนแดงเฉยๆก็มีนะลูกนี่ปลาตะเพียนแดงเฉยๆเห็นไหมน้องๆหนูๆเห็นไหมครับอันนี้ปลาพวงนะที่เห็นอยู่เนี่ยปลาตะเพียนแดงว่ายไปไหนเราไม่รู้ไหนปลาตะเพียนแดงหนูปลาตะนี่ที่น้องกำลังเห็นมันเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนแดงเผือกนะเขาสวยไหมสวยไหมขอไปดูอะไรไหนขอจะไปดูอะไรนี่พอเห็นปลาดูกระจกเผือกตัวนึงแล้วลูกถึงเขาออกมาครับเดี๋ยวตกน้ำนะออกมาไปนี่ทางนู้นไปโอเคนี่เขาปลาดูกระจกเผือกเห็นไหมนี่ตัวนี้ไม่สะท้อนแสงด้วยนะเดี๋ยวพ่อให้ดูสิเนี่ยแสงไม่สะท้อนสิว้าวเกาะนิ่งเลยของเขาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมาดูกระจกเผือกนะเห็นเปล่า
เห็นไหมโอ้มันดำไปแล้วมันหนีไปแล้วโอ้ปลาดัดเผือกเยอะมากเลยนะเขาเห็นไหมเขาเห็นไหมโอ้ยตรงนี้ไม่มีปลาเสือนะลูกปลาเสืออยู่ตรงเมื่อกี้นี้ที่เดียวเนาะไปเขาเราไปดูตรงใหม่ฟ้าว่ามีปลาอะไรมั่งเนาะไปเขาเดินไปไปไหนทางนี้สิลูกไปพอเห็นปลาเสือนะอยู่ใกล้เราด้วยนะอืมมามากล่องตัวแล้วมากล่องตัวแล้วเขานี่นี่ไงไงสวยไหมสวยนะโอ้โหโน่นๆว่ายไปโน่นแล้วโน่นๆๆๆโอ้โหเต็มเลยอุ้ยว่ายหนีเราว่ายไปแล้วไปแล้วไปดูใหม่นะไปเราเดินไปทางนู้นดีกว่านะไปข่าวไปคุณข่าวนั่นพอเห็นบ่อแล้วอีกบ่อนึงเห็นบ่อเลี้ยงปลาไปนี่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 เราไปดูทางโน้นเดี๋ยวไปไปเขาลงลงเอ้ยแม่มีปลาด้วยเขานี่เขาว่ายมาหาเราเขาว่ายมาหาเราเนาะเขาดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยเขานี่เห็นไหมมีปลาพวงมีปลาแรดเผือกโอ้เต็มเลยว่ายมาหาเรานะเห็นไหมมีปลาพวงเนื้อเด็กๆนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเผือกเขาโอ้นี่เห็นไหมเต็มเลยมาหาปลาเล็ดเผือกก่อนนะปลาเล็ดเผือกอยู่นี่อู้ยปลาเผือกว่ายไปแล้วนี่มีปลาแก้มช้ำด้วยนะเขามันมีปลาแก้มช้ำด้วยนะปลาแก้มช้ำนี่นี่นี่ปลาแก้มช้ำเห็นไหมไหมเนี่ยนี่นี่นี่แก้มมันจะเป็นสีชมพูนะเออขาวมีเผาลองดูสิมันมีปลาอะไรปลาตะเพียนเหรอเออปลาตะเพียนแต่ว่าปลาตะภาคไม่มีนะปลาตะภาคปลาตะภาคมันก็คือปลาตะเพียนขาวที่เราเรียกกันนั่นเนี่ยใช่ไหมเขารู้หมดเลยใช่ไหมนี่นี่นี่แก้มช้ำที่พ่อบอกนี่นี่นี่เห็นไหมแก้มจะเป็นสีชมพูเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเรียกปลาแก้มช้ำนะหายากมากเลยเมื่อก่อนที่ดำเนินสะดวกเยอะมากเลยนะเห็นเขาราชบุรีนะอร่อยอร่อยเหรอตอนนี้หายากนะนู่นเป็นฝูงเห็นเขาปลาตะเพียนเพื่อนหูตาแดงเลยอร่อยมากไหมอร่อยมากเออน่ากินด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่ปลาแดดมันจ้องคุณเห่าอยู่นะเนี่ยเนี่ยเขาจ้องคุณเห่าอยู่นะเห็นไหมปลาแดดจ้องไหมเห็นปลาแดดจ้องไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาแดดก็จ้องเห่าอยู่นะปลาแดดเผือกปลาแดดเผือกอร่อยมากนี่มาหาคุณเขาแล้วเนี่ยมันต้องเหงานะว่าคุณเขาจะเอาอะไรไหมเขากินหรือเปล่าอ่ะวันนี้น้องคุณเขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เอาอาหารมาให้ปลากินเนาะเราจะมาซื้อกาแฟเฉยๆเนาะไปเอ้าอย่าลืมอะไรคุณเขาติดคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคุณเขาด้วยนะจ๊ะเอาสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยว